พ่อพีทแม่เจงเพิ่งได้เห็นธุรกิจลูกชายโรเตอร์ไม่คิดว่าจะใหญ่ขนาดนี้เป็นอีกหนึ่งทายาทคนบันเทิงที่กำลังฮอตและมากความสามารถอีกด้วยล่ะค่ะสำหรับโรเตอร์ทองเจือลูกชายสุดหล่อของพระเอกตลอดกาลพีททองเจือเรียกได้ว่าลูกชายเดินตามรอยคุณพ่อมาแบบเป๊ะๆ เลยจริงๆค่ะในเรื่องของการแข่งรถและสามารถคว้าแชมป์มาหลากหลายสนามหลากหลายรายการด้วยเรียกได้ว่าทั้งหล่อทั้งเก่งโรเตอร์ปัจจุบันอายุ15ปีแต่มีธุรกิจเป็นของตัวเองแล้วเพราะว่าเป็นนักแข่งรถจึงชื่นชอบรถทำธุรกิจขายรถมือสองรถหรูๆหากใครขายสามารถโทรมาบอกได้โรเตอร์จะถ่ายรูปและรีวิวรถพร้อมกับตั้งราคาให้พร้อมและยังมีอีกหนึ่งธุรกิจที่โรเตอร์กำลังทุ่มเทและตั้งใจทำมากๆนั่นก็คือธุรกิจอาหารซีฟู้ดเขาจะดีลกับเรือประมงโดยตรงที่มหาชัยสุพรรณบุรีปราณบุรีซึ่งจะได้ของสดและตัวใหญ่มากล่าสุดแม่เจงนั้นก็ได้พาไปดูธุรกิจของลูกชายสุดหล่อคนเล็กเป็นสถานที่ขายกุ้งสดตัวใหญ่ที่มาจากฟาร์มเพิ่งจะได้เห็นธุรกิจของตีปกติตีเล่าให้ฟังแต่ไม่เคยมาด้วยเพราะอยากให้เขาได้ลองทำธุรกิจเองเก่งมากครับ so proud of youหลายคนเห็นธุรกิจของหนุ่มวัย15ปีแล้วถึงกับร้องว้าวดังๆกันเลยทีเดียวค่ะเพราะไม่ใช่เล็กๆแล้วแต่เป็นธุรกิจที่ใหญ่มากเก่งมากจริงๆค่ะคำว่าทั้งหล่อทั้งเก่งเนี่ยไม่เกินจริงเลยล่ะค่ะครบจริงๆค่ะคนนี้และเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ